สวัสดีครับวันนี้นะครับ D-Link นะครับก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นการแกะกล่องรีวิวนั่นเองก็คือกล้อง D-Link Cloud IP Camera แบบ Outdoor ตัวใหม่ของทาง D-Link นั่นเองนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ Bullet นะครับซึ่งติดเข้ากับกำแพงนะครับเลนกล้องนะครับจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p Full HD นะครับแล้วก็มีมุมมองภาพเนี่ยกว้างถึง150องศาเลยนั่นเองนะครับและตัวกล้องตัวนี้เนี่ยพิเศษนอกจากจะเป็นกล้อง Outdoor ที่มีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็รองรับการซัพพอร์ตRecording ผ่าน Cloudและหรือว่า SD card ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เขายังมีคีย์ฟีเจอร์เด่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น two-way audio สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้ระหว่างคนที่อยู่หน้ากล้องกับคนที่ดูผ่านสมาร์ทโฟนนะครับมีไซเรนในตัวนะครับก็คือเป็นเสียงอะลามนั่นแหละเวลาที่มีคนทุบกระจกแตกหรือว่าเราอาจจะตั้งเงื่อนไขเอาไว้ว่าให้มีการเคลื่อนไหวในเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเรากด away ไว้อย่างนี้เราสามารถให้ตัวกล้องนะครับออกเสียงเปิดเสียงไซเรนออกมาได้ด้วยเพื่อเป็นการทำให้คนที่บุกรุกเข้ามาเนี่ยตกใจได้นั่นเองนะครับรวมถึงกลางคืนนะครับตัวนี้เป็น Color Night Vision ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีแท็บสีขาวด้านบนหน้ากล่องตรงนี้นะครับเป็นหลอด LED นะครับซึ่งมีความสว่างสูงสุดถึง400ลูเมนจะให้ภาพกลางคืนเนี่ยที่เป็นความสว่างทำให้เราเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงเวลามองกลางคืนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพสีด้วยนั่นเองนะครับมีการแจ้งเตือนส่งภาพ Snapshot ไปยังสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองการติดตั้งทำได้ง่ายได้มากครับตัวนี้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีสามารถติดตั้งได้เลยอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พวก NAS หรือว่า NVR นะครับที่รองรับมาตรฐาน On-Rip Profile S ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะทำให้ตัวกล้องสามารถเรคคอร์ดได้ยาวนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสำหรับรายละเอียดบนตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องสินค้าดูกันเลยดีกว่าครับว่าในตัวกล่องสินค้าตัวนี้เนี่ย DCS-8630LH นะครับจะมีอะไรอยู่บ้างนั่นเองนะครับโอเคเมื่อเราแกะกล่องสินค้าออกมานะครับเราจะเจอกับสติกเกอร์นะครับอย่างแรกเลยมีคู่มือในการติดตั้งนะครับแล้วก็มีตัวสมุดวารันตีการ์ดนะครับอันนี้ทีนี้ก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวหลายท่านจะต้องมีคำถามแน่นอนเลยนะครับตัวกล้องนะครับมีสายเคเบิลมาให้รวมถึงอะแดปเตอร์นะครับยาว7เมตรนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวกล้องนะครับแบบนี้ความยาวเคเบิลอยู่ที่7เมตรนั่นเองแล้วก็มีตัวสายเคเบิลไทยให้1ชุดนะครับหัวปลั๊กนะครับหัวปลั๊กแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กแล้วก็น็อตยึดกับกำแพงแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บตัวนี้เข้าไปก่อนฮะโอเคครับตัวกล้องนะครับอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้เลยนะตัวนี้เลยตัวชื่อรุ่น D-Link DCS-8630LH นั่นเองนะครับเป็นแบบ Bullet นะครับจะมีหลอด LED ด้านบนที่ผมบอกมีความสว่างสูงสุดถึง400ลูเมนเลยนั่นเองนะครับมี Light Sensor ไว้ตรวจจับแสงแล้วก็มีตัวก้อนกลมๆตรงนี้อันนี้คือ PIR Sensor นะครับเอาไว้สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวนั่นเองมีเลนส์กล้องนะครับที่เป็นแบบ 1080p มุมกว้าง150องศานะครับโอเคต่อมาอันนี้จะเป็น Power Adapter นะครับที่เราแถมมาให้ด้วยนะครับคู่มือในการติดตั้งแล้วก็มีสติกเกอร์ให้เอาไปติดเล่นที่บ้านนะครับเป็น protected by D-Link เนี่ย my D-Link นะครับตัวนี้โอเคทีนี้สำหรับรายละเอียดบนตัวกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของตัวกล้องเนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสายไฟออกมายาวๆอย่างนี้เลยนะครับ7เมตรอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้ส่วนตัวหัวเชื่อมต่อตรงนี้นะครับจะเป็นหัว power jack DC แบบนี้นะครับเราต้องเอามาใช้กับอะแดปเตอร์ของเขาเท่านั้นนะเราก็เสียบจุ๊บเข้าไปอย่างนี้ได้เลยเนาะทีนี้เขาจะมีตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูคือเขาจะมีล็อกของเขาเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่ล็อกกันทันทีนะครับเราต้องบิดขึ้นมาด้วยเพื่อให้สายเคเบิลมันล็อกเข้าหากันนะครับตัวนี้เราก็จะได้หน้าต่างมาเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้ละโอเคสำหรับตัวอะแดปเตอร์เราก็ต้องเลือกนะครับอย่างถ้าเราไปเสียบปลั๊กในบ้านเราจะใช้เป็นราวพินหัวกลมอย่างนี้ก็ได้นะครับใส่เข้ามาได้เลยติดเข้ามาแบบนี้นะครับการยึดเจาะเข้ากับกำแพงตัวนี้เราให้ชุดน็อตแล้วก็พุกการยึดเข้ามาเรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับใช้ที่เราให้ไปเลยในกล่องได้นะครับเราก็สามารถขันตัวเนี้ยเพื่อจะปรับมุมกล้ององศากล้องให้มันไปในอยู่ในมุมที่เราต้องการได้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บได้ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้เราได้แล้วเราก็หมุนมันกลับเข้ามาที่เดิมแบบนี้นะครับให้มันมาล็อกอยู่ในตำแหน่งของมันอย่างเงี้ยเราก็จะตำแหน่งของมันแล้วนะครับแบบนี้ตัวกล้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคสำหรับวิธีการติดตั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวกล้องตัวนี้สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายมากๆเลยครับเพียงแค่นะครับเราทำการใช้แอป My D-Link นะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดได้จากตัวนี้นะครับก
็คือเวลาเราเปิดคู่มือรีลิงก์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะครับว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้นะครับจาก App Store หรือว่า Google Play Store ก็ได้นะครับจากนั้นเวลาเราแอดเข้ามาเสร็จในแอปเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหลังคู่มือตัวนี้เราก็สามารถเริ่มติดตั้งกล้องตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปติดตั้งกล้องสักครู่หนึ่งนะครับอ๋อเกือบตกหล่นไปนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้แนะนำไปแล้วว่าด้านหน้าตัวนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างหลอด LED เลนส์กล้อง PIR เซนเซอร์ไลท์เซนเซอร์นะครับที่ด้านใต้ของตัวกล้องนะครับจะมีสปีกเกอร์หรือไซเรนนะครับอยู่ในนี้เลยก็คือเป็นลำโพงใช้สำหรับการพูดคุยแบบ two way audio นั่นเองนะครับแล้วก็สล็อตสำหรับการใส่ micro SD card นะครับเราจะต้องเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีสล็อตการใส่ micro SD card อยู่แบบนี้นะครับ SD card ที่รองรับสูงสุดอยู่ที่256 GBนะครับแนะนำให้ซื้อเป็นคลาสสิกมาใส่เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปติดตั้งกล้อง DCS-8526LH สักครู่หนึ่งนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวมาเมื่อกี้ผมไปติดตั้งตัวกล้อง DCS-8630LH เสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาในการติดตั้งไม่ถึง5นาทีนะครับเพียงแค่คุณทำการสแกน QR Code บนตัว Configuration Card ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งด้วยแอป My D-Link ของเรานั่นเองนะครับก็สามารถเซตอัพตัวกล้อง DCS-8630LH ของเราได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีนั่นเองนะครับทีนี้ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยตอนนี้ผมเซตอัพให้มี Cloud Recording เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เซตอัพให้ตัวกล้องสามารถดูผ่านบนตัวสมาร์ทโฟนได้เหมือนกันนะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะดูบนอุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นสมาร์ทโฟนก็สามารถดูได้เหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการเซตอัพซ้ำนะครับเพียงแค่สมมติตอนนี้ผมทำการเชื่อมต่อตัวกล้องด้วย iPad เครื่องนี้อยู่แต่ว่าทีนี้คนในบ้านผมอยากดูภาพจากกล้องตัวนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถให้เขาดาวน์โหลดแอป My D-Link ลงมาได้นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินด้วยอีเมล account ของผมที่ได้ทำการผูกเอาไว้กับกล้องตัวนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยทีนี้สำหรับการติดตั้งคาร์เรคคอร์ดดิ้งเมื่อกี้นี้ผมได้ทำไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวคาร์เรคคอร์ดดิ้งนะครับที่เราให้กับทางลูกค้านะจะเป็นแบบบันทึกได้1วันไม่จำกัดอายุการใช้งานนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถให้ตัวกล้องตัวนี้ทำการเรคคอร์ดนะครับแบบยิบเป็นการเรคคอร์ดวนลูป1วันวนไปเรื่อยนะครับเป็นแบบ motion detection นะครับก็จะมีการเรคคอร์ดเอาไว้เก็บเอาไว้1คลิปมีอายุการใช้งานอยู่ที่24ชั่วโมงนั่นเองนะครับตัวนี้โอเคสำหรับฟีเจอร์ตัวกล้องนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ลองดูภาพกันใน iPad นิดนึงเนาะว่าตัวกล้องเนี่ยให้ภาพที่เป็นแบบ 1080p Full HD นะครับสามารถปรับความละเอียดได้ที่ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เลยสามารถกดที่ปุ่มตรงนี้เพื่อจะปรับลดความละเอียดได้เป็น720เป็น 1080p แบบนี้นะครับหรือว่าตั้งให้ตัวกล้องเนี่ยจะมีอะลามเนี่ยผมบอกมีไซเรนด้วยอันนี้คือปกติแล้วอ่ะมันจะไม่ดังนะครับถ้าเราไม่ได้ไปตั้งเงื่อนไขเอาไว้แต่ทีนี้เราสามารถสั่งกดเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเป็นเสียงไซเรนนะครับตัวนี้ถ้ากดปุ๊บมันก็จะมีเสียงอะลามออกมานะครับแบบนี้ซึ่งดังนะครับค่อนข้างหนวกหูเลยแล้วก็มีปุ่มไมโครโฟนกับลำโพงนะครับไมโครโฟนเนี่ยอันนี้มีไว้เพื่อที่ว่าผมกดค้างปุ๊บมันจะเป็นการต่อเสียงไปที่กล้องนะครับแล้วกล้องก็จะมีเสียงออกมาแบบเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเราได้ยินกันเนาะจากนั้นรูปลำโพงตัวนี้ก็คือผมจะสามารถเปิดฟังเสียงที่อยู่ตรงหน้ากล้องได้นะครับโอเคแล้วก็วิธีการดูคลิปที่เป็นคลาวด์เรคคอร์ดนะครับสามารถดูได้จากเมนู Event and Video เช่นเดิมนะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็จะมีตัว Event and Video แล้วก็จะเจอแล้วนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมีการดีเทคเปิดไฟปิดไฟอะไรยังไงก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้านี้ทั้งหมดนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็บริษัท D-Link นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรีวิวตัวกล้องDCS-8630LH ที่เป็นกล้องสมาร์ทฟูล HD Wi-Fi Outdoor Camera นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าวิธีในการติดตั้งตัวกล้องนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ D-Link Call Center ที่เบอร์ขึ้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยหรือว่าจะทักมาที่ Facebook Inbox ก็ได้หรือว่าจะเป็น LINE @D-Link นะครับก็คือ @D-Link สามารถแอดมาสอบถามได้เลยนั่นเองนะครับโอเควันนี้ผมแล้วก็บริษัท D-Link ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ